การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะคราวนี้วาฟเฟิลของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูวาฟเฟิลหมูทงคัตสึซอสแกงกะหรี่กับวาฟเฟิลบาร์บีคิวผูพองไปลุ้นกันได้เลยหมูนี่สุกใช่ไหมครับคุณเท็ดดี้คิดว่าสุกไหมดูคนกินคิดว่าสุกรอดตัวไปวันนี้ไม่ท้องเสียละวาฟเฟิลนะครับวาฟเฟิลสุดไม่มีไข่ขาวแข็งกะหรี่แต่แข็งวาฟเฟิลนะงั้นเดี๋ยวผมตักวาฟเฟิลเยอะๆเลยครับอันนี้มีความหอมมากเลยครับหอมกะหรี่มากครับผมชอบส่วนตัวหอมแกงกะหรี่ก็ต้องหอมแกงกะหรี่มีหอมในนั้นด้วยไงหมูนี่สุกแล้วก็นุ่มกำลังดีเลยครับโอ้ยขนมสาลี่ก็นุ่มดีครับฮะวาฟเฟิลวาฟเฟิลอ้าวเหรอครับนึกว่าสาลี่สุพรรณนิ่มมากขอน้ำหน่อยฝืนคอสุดๆเลยจานนี้หมูเข้มข้นมากครับอร่อยนะครับไปกินหมูทอดนะอันนี้ทำไมมันเหนียวแล้วล่ะคะใช่แล้วเพราะมันรอนานไงตอนแรกมันนุ่มเนาะแล้วดำน้ำในถ้วยนี่ต้องใส่ไหมคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าชอบรสจัดก็ใส่เพิ่มอ๋อถ้าอยากอร่อยต้องใส่เยอะๆอุ๊ยอันนั้นน่าจะรสจัดมากๆเลยล่ะถ้ามันเค็มก็หวดเค็มดีแทนจะดีเหรอคะเอาชิ้นใหม่เอาชิ้นใหม่เอาชิ้นใหม่สาลี่นี่อร่อยนะคะวาฟเฟิลอ๋อเหรอคะอ๋อเขียนซ่อมเลยเดี๋ยวรสชาติมันไม่ได้อู้ตายแล้วเด็ดดีขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเล่นหรอกพี่ไม่ค่อยชอบเมนูทอดเลยอ่ะเท็ดดี้กินแล้วอ้วนกลัวตัวเท่าเท็ดดี้น่ากินคู่กับสาลี่เอ้ยวาฟเฟิลแค่นั้นจะโอเคเพราะเหมือนตอนเด็กกว่าจะกินข้าวเสร็จต้องชั่วโมงไม่ได้กินช้ากลัวเวลารายการจะยาวไม่พออมสุดยอดมากเลยค่ะเอาน้ำไหมครับรู้เลยอ่ะเขาไม่จริงใจหรอกคนที่เนี่ยใช่จานนี้ชิ้นใหญ่จังแต่ก็ดูหั่นง่ายนะครับแกงกะหรี่นี่ใส่สับปะรดด้วยหรอคะไม่มันฝรั่งนะอ๋อเห็นเหลืองๆเหมือนกันนึกว่ามาแนวฉีกใช้ได้นะเนี่ยยังไม่ได้กินวาฟเฟิลเลยอ้าวลืมค่ะโทษทีวาฟเฟิลติดคอจริงๆด้วยค่ะนึกว่าเขาพูดเล่นกันวิธีทำวาฟเฟิลมันไม่เหมือนกันน่ะเนาะของคุณเท็ดดี้ก็จะมีความแข็งความกรอบแต่ความกรอบจะความกรอบโชคดีนะหมูนี่ช่วยชีวิตเอาไว้เลยคือมันแย่มากเลยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3โอ้รับไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะเราไปพบกับความสนุกในแบบนี้นะคะกับครอบครัวเดียวกันได้ในรายการฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา 10:30 ทางช่อง 9M คอร์ด HD หมายเลข 30วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปพร้อมกับวอฟเฟิลบาร์บีคิวพูพ็อกและวอฟเฟิลทูคัตสึแกงกะหรี่ครับดีครับสวัสดีครับอ้าวแต่ชิ้นเอ็นเนี่ยคือไม่มีใครได้กินชิ้นเอ็นคือหมูดีมากนะเว้ยไม่พูดอะไรนะแต่ทุกคนหันไม่เป็นอยากกรรมการก็ไม่โหวตเปิดคอไม่เปิด